ฉันจะบินตามแรงลมจะพาปีกจะบินอายฉันจะบินไปตามแรงของใจลมอายนุ่นและนำเป็นพลังยิ่งใหญ่ส่งให้บินไกลฉันจึงบินไปจนถึงขอบฝันแม้ฉันรู้เส้นทางจะไปแต่ก็คงเท่านั้นเพราะถ้าฉันไม่มีแรงใจอาจไม่มีวันนี้ขอบคุณสายลมที่ยังพัดแม้จะนานนานนานส่งให้ฉันไปสุดขอบฟ้าฉันจะจำไม่ลืมด้วยหัวใจด้วยรักของสายลมด้วยรักของสายลมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับโทรศัพท์ก่อนนะครับทำไมล่ะคะทำไมต้องไปไกลด้วยคุยตรงนี้ก็ได้เนี่ยคือตรงนี้มันคุยโทรศัพท์ไม่ได้นะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับคุณลินพ่อคุณออกจากห้องผ่าตัดหรือยังเรียบร้อยแล้วครับแล้วหมอว่าไงบ้างห้อง ICU ไปทางไหนคะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะขอบคุณค่ะคุณเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะฮัลโหลคุณเอ้าโอ้โหตกใจหมดเลยอ่ะทำไมคุณมาหาผมคุณไม่บอกผมก่อนนะฮะก็เคลียร์โทรหาภูแล้วภูก็ไม่ยอมรับนี่คะพ่อภูเป็นยังไงบ้างอ่ะแกเพิ่งผ่าตัดเสร็จนี่ยังไม่ฟื้นเลยโทษทีนะมาเกอร์เลยฮะไม่เกอร์หรอกก็ได้เจอภูนี่ไงขอบคุณมากนะที่สามารถอยู่ตั้งไกลนะภูคะแล้วเมื่อไหร่ภูจะกลับไปทำงานได้อ่ะตอนนี้ที่ออฟฟิศไม่มีใครช่วยเครือเลยอ่ะผมว่าน่าจะอาทิตย์หน้านะเพราะว่าตอนนี้ยังวุ่นๆอยู่เลยตอนนี้เครือเครียดมากเลยนะคะที่ออฟฟิศเครือโดนกดดันจากทุกทางเลยอ่ะจากใครอ่ะใครมาฟ้องอะไรพ่อคะบอกกอคนโปรดของพ่อหรือว่าพี่วัดไม่มีใครทั้งนั้นฮะแต่ถ้าเป็นคนในฉันจะเดือดเนื้อร้อนใจเรียกแกกลับมาคุยมันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนนอกแล้วเขาจะมารู้ได้ยังไงว่าหนูบริหารอักษรายังไงคุณลงมาก้าวเขาจะพิมพ์งานกับบริษัทของเราแต่เขาไม่ทำแล้วเขาถอนออกไปแล้วเพราะเขาบอกว่าแกทำงานไม่เป็นแกบริหารงานไม่เป็นแกรู้ไหมมันเกิดความเสียหายแค่ไหนแกคิดได้ไหมมันเกิดความเสียหายแค่ไหนแกรู้ไหมแฟนเขามากเท่าไหร่ฮะมากแค่ไหนสื่อสิ่งพิมพ์ในมือเขามีตั้งเท่าไหร่ถ้าเขาเอาเรื่องแกไปแฉนะในหนังสือพิมพ์ในบรรยายนิตยสารต่างๆที่มันดังๆทั้งหลายมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะผู้คนมันก็สื่อสอบมาว่าไอ้ต้นตอที่แท้จริงมันคืออะไรบันไดมั้ยเขาจะตายจริงๆมั้ยฉันอุตส่าห์ส่งแกไปเรียนเมืองนอกเมืองนาแทนเนี่ยแกกลับมาช่วยฉันทำให้มันง่ายขึ้นฉันกลับต้องมาคอยแก้ปัญหาให้แกแล้วแกยังบอกว่าไม่เกี่ยวกับแกแล้วพ่อคิดว่านางโนภาคเก้านั้นมันดีกว่าหนูตรงไหนคะฉันไม่สนใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่มันพูดมันมีน้ำหนักมันมีคนเชื่อแกจำไว้เลยนะไอ้บริษัทที่ฉันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมาพังเพราะน้ำมือของแกปูกูต้องรีบกลับไปช่วยเครือนะผมช่วยคุณอยู่แล้วแหละว่าแต่ตอนนี้เราไปหาอะไรทานดินเนอร์กันดีไหมเอาแถวๆนี้ก็ได้คือผมไม่สะดวกจริงๆอ่ะ
ผมมีเรื่องที่ต้องจัดการอีกหลายอย่างเลยนะตอนนี้เคลียร์รอได้ค่ะมันคงอีกประมาณชั่วโมงนึงอ่ะนะเดี๋ยวผมต้องคุยกับหมอแล้วก็รอพ่อฟื้นอีกแต่ว่าเคลียร์อุตส่าห์มาตั้งไกลเลยนะเอางี้คุณกลับก่อนนะวันนี้ผมไม่สะดวกจริงๆคุณเข้าใจผมใช่ไหมนะก็ได้เราก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาเพิ่มให้ภูหรอกค่ะงั้นผมเคลียร์งานเคลียร์เรื่องพ่อเสร็จเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าผมจะรีบกลับไปทำงานเลยนะเห็นไหมแต่ว่าภูต้องสัญญาว่าจะโทรหาเคลียร์ทุกวันโอเคโอเคฝากดอกไม้นี้ให้พ่อคุณด้วยนะคะขอบคุณนะครับฝากไว้หน่อยเธอรู้ใช่ไหมว่าผมคิดถึงคุณมากเลยนะไหมเธอก็คิดถึงคุณมากงั้นเธอไม่มาถึงขนาดนี้หรอกค่ะไกลจะตายเช็คเรื่องเช็คเอาท์ของคุณนิรุธทานทองให้หน่อยนะครับได้ครับมาครับครูทำอะไรอยู่อะคะทำไมนานจังอ๋อพอดีผมคุยกับนางพยาบาลเรื่องเกี่ยวกับอาการของพ่อครับมาทำไมอ่ะพี่เป็นเพื่อนพี่ภูเหรอครับมีอะไรผมเป็นน้องพี่ภูแล้วมีอะไรไหนๆก็มาแล้วไม่เข้าไปเยี่ยมพ่อหน่อยเหรอครับเผื่อจะได้เจออะไรดีพ่อคุณมีสีหน้าดีแล้วไม่น่าจะกังวลแล้วนะคะครับแล้วคืนนี้คุณจะกลับไปนอนที่ไหนคะผมคิดว่าน่าจะกลับไปนอนที่บ้านนะครับฉันมาถึงที่นี่แล้วฉันอยากให้คุณกลับไปกับฉันแต่พรุ่งนี้ผมก็ต้องมาอีกไปกลับๆเนี่ยมันก็ลำบากนะครับถ้าเกิดเนี่ยคุณพ่อผมเป็นอะไรขึ้นมาผมจะได้มาช่วยทันไงนี่แสดงว่าฉันสำคัญเฉพาะเวลาที่คุณเดือดร้อนเท่านั้นใช่ไหมคะครูคุณนพคุณก็รู้นี่ครับว่าครอบครัวของผมเนี่ยสำคัญขนาดไหนแล้วฉันล่ะฉันสำคัญแค่ไหนในสายตาคุณคุณนพคุณก็รู้นี่ครับว่าคุณสำคัญแค่ไหนคุณจะถามทำไมอ่ะสวัสดีค่ะคุณนพไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้เจอคนนี้นี่ถ้าเกิดว่าน้องภูเขาไม่ไปตามฉันว่าเข้าเยี่ยมได้แล้วเนี่ยเครือก็คงจะไม่มีโอกาสได้เจอคุณนพก้าวใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะถ้าคุณไปเยี่ยมพ่อภูคุณต้องได้เจอฉันแน่เพราะฉันเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพ่อภูทั้งหมดแล้วฉันก็ต้องมาติดตามอาการด้วยแทบไม่เชื่อเลยนะคะว่าคุณจะมาที่นี่ก็ได้ข่าวว่าที่อักษรานี่กำลังมีปัญหาอยู่ไม่ใช่หรอคะถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันจะไม่ทิ้งงานแล้วก็มาหาผู้ชายไม่ต้องห่วงหรอกนะคะปัญหาของอักษราก็ไม่ได้มีอะไรมากถ้าเกิดว่าไม่มีคนนอกมาพูดจาให้มันเสียหายแปลกจังเลยนะคะคนแก่ๆเนี่ยเขายังแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ออกอีกหรอคะไอคนที่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ออกระวังนะว่าจะเข้าตัวเองคุณน้องพอนี่มันโรงพยาบาลยังมีปัญหากันไหมเพราะเหตุผลนี้ใช่ไหมคะพูดถึงรีบไล่ให้เครือกลับอ่ะทำไมนี่ก็เ
็ได้ยินชัดเต็มสองหูแล้วนี่เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอคุณผมขอเถอะนะกลับก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายได้นะขอนี่คุณทำไมคุณพูดแบบนี้เขาเป็นเจ้านายผมนะก็ลาออกซะสิอะไรนะคุณจำไม่ได้หรอว่าเรามีข้อตกลงกันตั้งแต่ตอนที่ฉันให้เงินคุณไปรักษาพ่อของคุณลาออกจากอักษราซะว่าจะได้เจอคนอีกนี่ถ้าเกิดว่าน้องภูเขาไม่ไปตามฉันว่าเข้าเยี่ยมได้แล้วเนี่ยเครือก็คงจะไม่มีโอกาสได้เจอคุณนพก้าวใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะถ้าคุณไปเยี่ยมพ่อภูคุณต้องได้เจอฉันแน่เพราะฉันเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพ่อภูทั้งหมดแล้วฉันก็ต้องมาติดตามอาการด้วยนี่คุณทำไมคุณพูดแบบนี้เขาเป็นเจ้านายผมนะก็ลาออกซะสิอะไรนะคุณจำไม่ได้หรอว่าเรามีข้อตกลงกันตั้งแต่ตอนที่ฉันให้เงินคุณไปรักษาพ่อลาออกจากอักษราซะไม่รู้ว่าถ้าพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้จะว่ายังไงนะเรื่องอะไรวะก็เรื่องที่ลูกชายสุดที่รักที่เขาเข้าใจว่าหยั่นทำมาหากินเพื่อครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วก็แบมือของเงินผู้หญิงคนนู้นทีคนนี้ทีหรือว่าสาวสวยที่ไปที่บ้านเมื่อวันก่อนก็เป็นอีกคนใช่ไหมเฮ้ยบอลที่คอยเปให้แกทำอย่างนี้ทำไมวะฮะแกก็รู้ว่าพี่พยายามช่วยเหลือครอบครัวอยู่แกอยากลำบากจนแกตายไงทำเพื่อครอบครัวหรือทำเพื่อตัวเองกันแน่ตอนนี้ก็มีแต่พี่คนเดียวนั้นน่ะที่ได้อยู่สบายได้อยู่คอนโดหรูๆได้อยู่กับพวกไฮโซแล้วดูฉันกับพ่อแม่ดิก็ต้องอยู่ในบ้านเก่าๆหลังเดิมอ่ะนี่พี่ก็พยายามทำอยู่ไงไอสิ่งที่พี่พยายามถ้าพ่อแม่รู้ก็คงภูมิใจนะคนดีของทุกคนเป็นไงอ่ะฟังพี่ด้วยการที่เราเป็นคนดีใช่ว่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นคนสมัยนี้เขาไม่มองเว้ยว่าเป็นคนดีหรือคนเลวเขามองว่าเราเป็นคนมีเงินหรือเปล่าเพราะถ้าเรามีเงินเราจะมีโอกาสเว้ยฉันดีใจนะที่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันทำให้ฉันรู้ว่าพี่ก็ไม่ได้ดีกว่าฉันสักเท่าไหร่หรอกต่อให้ฉันจะเลวไหลขนาดไหนนะแต่ฉันไม่เคยหลอกเงินใครกินเหมือนที่พี่ทำไอ้บอลไอ้บอลอย่าบอกพ่อแม่นะเว้ยบอลไอ้บอลทำอะไรนะลูกหาข้อมูลเรื่องงานนั่นแหละค่ะพ่อเอ้าพ่อนึกว่าคุยกันหนูเคลียร์เขาเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะไปคุยค่ะแต่ก่อนคุยลินก็ต้องหาข้อมูลก่อนจะไปคุยแบบไม่รู้อะไรเลยได้ยังไง
ก็แม่เขาบอกว่าลูกหายไปทั้งวันพ่อก็นึกว่าคุยกับหนูเคยเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์เสร็จแล้วด้วยก็เกินไปหน่อยเปล่าเพราะเพิ่งให้งานลินมาเองนะที่ลินหายไปลินไปหาเพื่อนนะคะเหรออืมพ่อคะพ่อคิดยังไงกับผู้ชายที่ของเงินผู้หญิงใช้อะคะก็จะคิดยังไงทุกวันเนี้ยพ่อยังต้องแบมือขอเงินแม่ใช้อยู่ทุกเดือนไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพ่อลินหมายถึงผู้ชายที่มีผู้หญิงเขาเปย์เงินให้ใช้อะมันก็คิดได้หลายอย่างนะลูกบางทีคนนั้นก็อาจจะเต็มใจให้เองก็ได้แต่ถึงผู้หญิงเขาจะเต็มใจให้อ่ะก็ไม่เห็นต้องไปเอาเงินเขาเลยนี่คะขอคนอื่นเขากินมันไม่เห็นจะมีศักดิ์ศรีตรงไหนเลยอ่ะพ่อสู้ทำงานหาเงินเองก็ไม่ได้มันก็จริงอย่างที่ลูกว่านะแต่ก็ไม่แน่คนเราโอกาสมันก็ไม่เท่ากันบางคนก็อยากจะหาเงินเองแต่ว่าก็ไม่ได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาทุกวันนี้มันต้องแข่งขันกันตั้งเยอะไม่ว่าแข่งขันกับตัวเองคนอื่นแข่งขันกับโชคชะตาเพื่อให้ได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาก่อนอยู่จริงไหมอะไรคว้าได้ว่าต้องคว้าไปก่อนแปลว่าถ้าเขามีโอกาสที่ดีกว่าเขาก็จะไม่ทำแบบนั้นหรอคะผมคิดดูนะลูกขอถามถ้าเขามีโอกาสที่ดีกว่านั้นก็จะมานั่งให้คนอื่นสงสารเพื่อของเงินงั้นหรอไม่หรอกแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านั้นไงไม่ว่าใครก็ต้องการโอกาสด้วยกันทั้งนั้นนะนี่ใครมาไม่รู้สิคะนี่มีอะไรหรือเปล่าเครือแกหายดีหรือยังอ่ะออกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิแกไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเย็นนั่นตามจิกภูขนาดไหนขนาดตอนไปทำงานที่ทะเลอ่ะยังตามไปจิกขนาดนั้นเลยอ่ะนี่แกเองก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเขาหรอกนะนี่แต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับยายนพเก้าอ่ะฉันก็น้อยกว่าเยอะคุณนพเก้าอ่ะเขาทุ่มเทให้ภูขนาดนั้นทั้งคอนโดทั้งเงินที่รักษาพ่อเขาอีกฉันว่าเขาก็มีสิทธิ์นะเว้ยแกต่างหากรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแกยังไปชอบเขาอีกฉันเตือนแกแล้วนะนี่แต่แกก็รู้ว่าคนอย่างภูอ่ะไม่มีทางดังยายนพเก้าภูอ่ะเขาต้องได้ผู้หญิงที่ดีกว่านั้นไม่ใช่ผู้หญิงแก่แบบนั้นแล้วเขาเคยบอกว่าเขารักแกเหรอก็แน่นอนสิแกรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างวะแกรู้ไหมว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้านเขาอยู่ที่ไหนหรือว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอ่ะเขาเคยบอกแกเหรอแล้วแกยังคิดว่าเขารักแกอีกเนี่ยนะนี่แกชอบมองโลกในแง่ร้ายแกไม่ได้เห็นภูอย่างที่ฉันเห็นฉันอาจจะเห็นอะไรมากกว่าแกก็ได้นุ้ยหมายความว่าไงคุณศักดิ์ศรีอ่ะมันสำคัญนะคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอเวลาที่คุณไปยืมเงินใครมาง่ายๆแบบเนี้ยคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าครอบครัวผมคนยังไงคุณไม่ได้เกิดมาลำบากคุณไม่น่าเข้าใจหรอกใครที่หยิบยื่นสิ่งดีๆอะไรให้มาผมก็ต้องรับไว้เรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยมันสำคัญแต่เรื่องของคนในครอบครัวอย่างพ่อแม่ผมมันสำคัญกว่านะแต่คุณเป็นคนมีความสามารถนะทำไมคุณไม่หางานดีๆทำอ่ะและไอ้ที่ผมทำอยู่เนี่ยคือทำอะไรผมทำงาน2 อย่างภายในวันเดียวมันไม่มีทางหาเงินได้ครึ่งล้านหรอกคุณก็อย่างที่ผมบอกใครหยิบยื่นสิ่งที่ดีอะไรให้มาผมก็ต้องรับไว้ก่อนคุณไม่ได้เกิดมาจนอย่างผมคุณไม่มีทางเข้าใจงั้นใครจนก็เหตุผลนี้ไปขอยืมเงินคนอื่นได้ทั้งนั้นหรอผมไม่เคยขอยืมใครแล้วผมก็ไม่เคยหลอกใครด้วยทุกคนให้ผมด้วยความเต็มใจนะฉันหมายความว่า
แกอาจจะมองเขาในแง่ดีเกินไปแกก็เลยไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างที่ฉันเห็นไงแกชอบอคติจนไม่ยอมมองโลกตามความเป็นจริงอะแล้วแกจะเอาไงต่อฉันมีแผนจะเล่นงานในนพก้าวนั่นแกจะไปเล่นงานเขาทำไมวะฉันว่าเรื่องนี้ผู้ชายเป็นคนผิดมากกว่าเว้ยลินแกไม่รู้อะไรแกไม่รู้ว่าเยนพก้าวทำอะไรกับฉันไว้บ้างมันไม่รู้ซะแล้วว่ามันกำลังเล่นกับใครอยู่แล้วคุณปู่อ่ะฉันก็จะรอให้เขามางอฉันแล้วถ้าเขาไม่มาฉันมั่นใจว่าเขาจะมาอีกไม่กี่วันหรอกสิ่งที่พี่พยายามถ้าพ่อแม่รู้ก็คงภูมิใจนะคนดีของทุกคนเป็นไงอ่ะฟังพี่ด้วยการที่เราเป็นคนดีใช่ว่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นคนสมัยนี้เขาไม่มองเว้ยว่าเป็นคนดีหรือคนเลวเขามองว่าเราเป็นคนมีเงินหรือเปล่าเพราะถ้าเรามีเงินเราจะมีโอกาสเว้ยฉันดีใจนะที่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันทำให้ฉันรู้ว่าพี่ก็ไม่ได้ดีกว่าฉันสักเท่าไหร่หรอกต่อให้ฉันจะเลวไหลขนาดไหนนะแต่ฉันไม่เคยหลอกเงินใครกินเหมือนที่พี่ทำเกรดเธอดีมากเลยนะภาษาอังกฤษก็ดีมากน่าจะลองไปฝึกงานที่ต่างประเทศดูนะตอนมัธยมอ่ะเคยไป AFS มาก่อนหรือเปล่าไม่เคยนะครับถ้าอย่างนั้นนะครูว่านะน่าจะลองไปพวก Work and Travel ดูเพื่อนเราอ่ะก็สมัครกันหลายคนนะเรียนคณะเราอ่ะนะถ้ามีประสบการณ์การทำงานต่างประเทศมานะก็จะยิ่งทำให้สมัครงานง่ายขึ้นสนใจไหมเดี๋ยวครูไปสมัครให้เดี๋ยวนี้มันก็แพงตายตายตายแน่ๆเลยเนี่ยคนค้าขายอย่างเราจะไปเอากำลีกำไรที่ไหนเฮ้ยเอ้าก็ขึ้นราคาไปเลยสิไม่เห็นจะยากเลยโอ้ยพูดง่ายนะก็ลองขึ้นราคาดูสิชาวบ้านแถวนี้จะได้บ่นให้ฟังกันหูชาพอดีนี่ดีไม่ดีนะโน่นไปซื้อของกินที่มินิมาร์ทโน่นแล้วแม่จะบ่นอะไรตั้งหนาเนี่ยถ้ามันก็บ่นไปแล้วของมันถูกลงแล้วนะอ้าวก็ฉันเหนื่อยฉันอยู่คนเดียวอ่ะจะบ่นก็ไม่ได้หรือไงวะเออแม่ที่โรงเรียนเขาทวงค่าเทอมมานะคราวนี้แม่จ่ายใช้ไงโอ้ยมีแต่เรื่องต้องใช้แต่เงินหาให้จะไม่ทันใช้อยู่แล้วคิดจะช่วยกันบ้างไหมเนี่ย เบื่อจริงๆเลยสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามเดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนก็ได้ไหนนี่ลิฟูเหนื่อยไหมนิดหน่อยอ่ะมันใกล้จะแข่งแล้วแล้วครูเป็นไงบ้างติวอิงเด็กสอบตรงมาเหนื่อยเปล่าก็เหมือนเดิมนะวันนี้หลังเราซ้อมเสร็จแล้วไปกินข้าวเย็นกันนะวันนี้มันเกิดแม่เราอ่ะเราอยากให้ครูไปด้วยจะดีอ่ะนินคือครูยังไม่มีของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ของนินเลยนะนะครูของขวัญไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกไปกินข้าวกับนินเถอะนะก็ได้
ได้งั้นครูนั่งรอตรงนี้แล้วกันนะได้อีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแหละงั้นเดี๋ยวเจอกันนะโอเคซ้อมต่อกันแป๊บเดียวนิดเดียวขึ้นมาเลยหล่อที่สุดหล่อไปเถอะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ครูนะคะสวัสดีครับนี่ของขวัญจากนินและครูนะคะขอบใจจ้ะลูกค่ะค่ะพร้อมแล้วทานกันเลยทานเลยจ้ะค่ะแล้วนี่เรียนคณะเดียวกันเหรอใช่ค่ะแต่คนละเอกครับผมเอกภาษาอังกฤษครับแล้วนี่มากันยังไงอะจ๊ะรถติดหรือเปล่าลูกมารถนินค่ะแต่พอดีว่าดินรู้ทางลัดเลยไม่ค่อยติดเท่าไหร่เอ้าอย่างนี้เดี๋ยวครูก็ต้องกลับไปเอารถที่มหาลัยอีกแล้วลูกพอดีผมไม่มีรถนะครับแล้วปกติมาเรียนยังไงนั่งรถเมล์ไหมครับที่บ้านน่ะทำมาหากินอะไรค้าขายครับค้าขายอะไรอาหารตามสั่งนะครับกินกันเถอะค่ะอาหารเย็นหมดแล้วเห็นหมอบอกว่าถ้าพรุ่งนี้พ่อดูไม่มีอาการเรื้อรังอะไรเนี่ยก็ออกจากห้อง ICU ได้นะครับไม่ใช่แม่ถามว่าภูน่ะเป็นยังไงบ้างลูกโอเคดีครับแล้วเรื่องงานเรื่องการล่ะเป็นยังไงที่สถานทูตน่ะก็เรื่อยๆนะครับแม่ลางานเข้ามาหลายวันแบบนี้เขาไม่ว่างเอาเหรอลูกนี่แม่ปกติภูก็ไม่ค่อยลางานอยู่แล้วอีก 2-3 วันภูก็กลับไปทำงานแต่ถ้าเรื่องคุณพ่อเนี่ยถ้าแกยังไม่หายดีหรือยังไม่เรียบร้อยอะไรเนี่ยผมก็เที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนั้นแหละขอบใจมากนะลูกถ้าไม่มีภูเนี่ยพ่อเขาคงไม่ได้รักษาอะไรแบบนี้หรอกไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมแล้ว
ภูนี่เป็นเหมือนอย่างที่หนูลินเขาพูดไว้จริงๆเลยนะลูกลินเขาพูดถึงผมว่าไงแม่เขาก็บอกว่าลูกเนี่ยปิดตัวเองไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองให้ใครรู้แล้วแม่ตอบเขาว่าไงครับแม่ก็บอกไปอย่างที่แม่เห็นนั่นแหละก็แม่เห็นว่าภูสนิทกับหนูลินแค่คนเดียวนี่แล้วมันจริงไหมล่ะตั้งแต่หนูนินที่ภูเคยเล่าให้แม่ฟังเนี่ยแม่ก็ไม่เคยเห็นว่าภูเนี่ยจะพูดถึงใครอีกเลยเออแล้วหนูนินเขาเป็นยังไงบ้างล่ะลูกกลับมาจากเมืองนอกเมืองนาหรือยังผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับป่านนี้เขาอาจจะไปแต่งงานกับคนรวยอย่างที่พ่อแม่เขาอยากแล้วก็ได้นะแม่เดี๋ยวไปถามให้เขาเลยผมผ่านมานานแล้วเพราะตอนนี้แม่นอนดีกว่านะครับมันดึกแล้วฮัลโหลค่ะภูเป็นยังไงบ้างคะได้ยินจากพี่นุชว่าภูพ่อภูป่วยอะค่ะแกก็ดีขึ้นแล้วครับงั้นอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรคะเดี๋ยวกูไปเยี่ยมไม่เป็นไรหรอกคุณเดี๋ยวแกก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วอะไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นกูไปเยี่ยมที่บ้านภูก็ได้ค่ะอย่าเลยนะพอดีผมไม่สะดวกขอโทษทีนะเออนี่ได้ไปดูเรื่องบ้านหรือยังอะยังเลยค่ะกูรอภูมาจัดการให้อ่ะค่ะตอนนี้ทุกคนก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วก็กลับกันไปหมดแล้วล่ะค่ะนี่คุณขายบ้านไปแล้วเหรอค่ะพวกพี่ๆเขาแบ่งเงินกันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเหลือแต่กูเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่ากูก็ดูโครงการบ้านเอาไว้บ้างนะคะภูแต่ยังไงก็รอภูมาเพราะว่ายังไงก็เป็นบ้านของเรานะคะภูเราได้มาเท่าไหร่20ล้านค่ะกูกะว่าจะดูบ้านหลังเล็กๆมีพื้นที่นิดๆนะคะเอาไว้เผื่อลูกของเราดีไหมคะเดี๋ยวผมขอจัดการเรื่องที่นี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปช่วยอีกทีนึงกันเป็นวันอาทิตย์นี้เลยได้ไหมคะเพราะว่ากูกลัวว่าจะทำอะไรไม่ทันกูต้องย้ายออกจากบ้านเก่าสิ้นเดือนนี้แล้วอะค่ะคุณลองไปคุยกับเขาก่อนแล้วกันนะไอ้เรื่องอื่นเราค่อยว่ากันแค่นี้นะข้าวมาก่อนแม่นี่แล้วค่ะขอบใจนะที่พาแม่ไปกินข้าวไม่เป็นไรเลยค่ะคุณหมอว่าไงบ้างอ่ะคุณหมอบอกว่าคุณพ่ออาการดีขึ้นนะครับตอนเย็นน่าจะออกได้นะทานข้าวหรือยังทานข้าวไหมหนูลินเขาพาแม่ไปกินมาเรียบร้อยแล้วลูก
ออคุณฉันขอคุยกับคุณหน่อยสิได้สิไปไปกันนะคะจ้ะคุณจะยิ้มเลยนักหนาเนี่ยก็ผมดีใจนะที่คุณมาฉันมาธุระหรอกนั่นแหละครับยังไงผมก็ยังดีใจอยู่ดีงั้นเมื่อวานคุณคงจะดีใจมากเลยสินะที่มีทั้งคุณนพก้าวทั้งเธอทองมาเยี่ยมคุณรู้ด้วยเหรอฉันไม่ได้โง่นะคุณผมมองว่าคุณมาหาผมคงไม่ใช่คุยเรื่องนี้นะเพราะถ้าเป็นเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมว่าคุณถึงผมแล้วแหละใช่ไหมนี่คุณจะมั่นใจอะไรขนาดนี้เนี่ยฉันมาเพื่อเรื่องงานหรองานอะไรครับงานหนังสือแล้วผมจะช่วยอะไรคุณได้คือฉันอะได้โปรเจกต์แปลหนังสือมาเป็นหนังสือท่องเที่ยวที่เอาไว้แจกชาวต่างชาติอะแล้วก็จะไปวางตามจังหวัดต่างๆแปลสิบภาษาเลยนะฉันก็เลยอยากให้คุณมาดูแลโปรเจกต์นี้อะของคุณลิตทีฝากมาให้ค่ะขอบใจจ้ะค่ะเข้าใจคุณเลยทำไมคุณไม่เอางานนี้ให้อักษราดูแลมันน่าจะง่ายกว่านะคุณเอามาให้ผมดูแลทำไมก็เคยมันชอบบอกว่าคุณเก่งอย่างนู้นอย่างนี้ฉันก็อยากจะรู้ว่าคุณเก่งจริงหรือเปล่าสิอีกอย่างนะคุณโอกาสดีๆอ่ะมันไม่ได้มากันถึงแค่ง่ายๆหรอกนะถ้าคุณบริหารจัดการดีๆอ่ะคุณก็จะมีเงินเหลือไปช่วยครอบครัวคุณโดยที่คุณไม่ต้องยืมเงินคนอื่นคุณว่ามันไม่ดีกว่าหรอแล้วถ้าผมทำมันพังอ่ะก็แปลว่าคุณไม่ได้เก่งจริงอย่างที่คุณหนึ่งเขาว่าไงโอกาสมาถึงแท้ๆคุณคว้าไว้ไม่ได้อ่ะคุณหนึ่งก็จะได้รู้ว่าคุณไม่ได้ดีอย่างนั้นคุณยิ้มอะไรคุณเนี่ยไม่อยากให้ผมยุ่งกับคุณนพก้าวใช่ไหมฉันไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยคุณจะทำอะไรหรือจะยุ่งกับใครมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันอยู่แล้วไม่ใช่ละเมื่อกี้คุณบอกว่าให้ผมรับงานนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องขอเงินใครมันแปลได้ง่ายมากเลยว่าคุณไม่ใหญ่ผมยิ่งกว่าคุณนพก้าวไงงั้นถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วมันดีอ่ะก็รอแต่คุณนะโอเคผมจะทำนะก็ดีงั้นคุณได้ไปทำ presentation มาเลยเอาไปเสนอลูกค้านะยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนข้อมูลเบื้องต้นน่ะฉันหาไว้ให้ละแต่แปลกใจอย่างนึงทำไมคุณไม่บอกเครือเขาอ่ะคุณก็รู้ว่าตอนนี้อักษรามีพี่วัดมาบริหารเครือมันก็ไม่มีปากมีเสียงอะไรอยู่แล้วอ่ะถ้าฉันเสนอโปรเจกต์นี้แล้วให้คุณเป็นคนดูแลถ้าพี่วัดเขาไม่ชอบหน้าคุณถึงคุณทำดีแค่ไหนมันก็ไม่ผ่านหรอกแล้วคุณก็จะหมดโอกาสพิสูจน์ฝีมือตัวเองไงแต่ถ้าฉันน่ะเอาโปรเจกต์นี้ให้อักษราพิมพ์คุณไม่คิดว่ามันดีกว่าหรอคุณทำบริหารคุณก็น่าจะรู้นี่หรือถ้าคุณอยากให้เครือมาทำโปรเจกต์นี้ด้วยก็แล้วแต่คุณนะฉันว่าฉันกลับก่อนดีกว่ากลับดีๆนะครับอ
ไปรอข้างในก่อนนะครับจะดูแผนบ้านด้วยไม่เป็นไรค่ะคืออยากให้แฟนมาเลือกด้วยมากกว่าค่ะถ้าไงเข้าไปนั่งรอเย็นๆข้างในก่อนดีกว่าครับมาแล้วค่ะครูจะไม่มาจะดูแผนบ้านในโครงการเลยไหมครับไม่ต้องนะครับจะดูบ้านตัวจริงเลยก็ได้ครับค่ะเชิญเลยครับที่นี่ก็ดีนะครับดูปลอดภัยดีโครงการก็ดูน่าเชื่อถือพูดว่ามันไม่แพงไปหรอคะมันราคา10 ล้านเลยนะคะหรือว่าเราไปดูโครงการใกล้ๆนี้ที่กูเลือกเอาไว้ก็ได้นะไปไม่ไกลหรอกค่ะอย่าเลยผมไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกอีกอย่างนึงที่นี่มันก็ใกล้ที่ทำงานด้วยผมว่ามันก็โอเคนะค่ะงั้นเดี๋ยวคุณจัดการเรื่องสัญญาแล้วกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปรับสายก่อนนะขอตัวสักครู่นะครับครับตกลงว่าไงดีครับมีบ้านหลังไหนที่ยังไม่มีใครจองบ้างไหมคะมีหลังนี้เลยครับเพิ่งหลุดไปสวัสดีครับคุณนบพ่อคุณเป็นไงบ้างคะผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องดูว่าจะรักษาไงต่อไปครับแล้วเมื่อไหร่คุณจะกลับมาที่คอนโดคะฉันโทรเช็คกับทางโรงพยาบาลแล้วนะเขาบอกว่าพ่อคุณออกจาก ICU แล้วผมจะกลับไปทำงานน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับทำงานตามปกติที่สถานทูตคงไม่ใช่ที่อักษรานะคุณนพครับผมยังไม่ได้ลาออกจากอักษราเลยนะครับแล้วเมื่อไหร่ฉันคิดว่าคุณควรจะรู้ดีนะว่าระหว่างฉันกับเครือทองใครให้คุณได้มากกว่ากันเพราะฉันว่าคุณก็คงรู้อีกเช่นกันว่าโรคที่พ่อคุณเป็นมันไม่มีทางรักษาได้หายขาดแล้วก็กลับมาเป็นได้อีกเมื่อไหร่ก็ได้จะมีใครที่ให้คุณได้มากกว่าฉันค่ะผู้เดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้แล้วกันนะครับก็ดีใครโทรมาเหรอคะที่บ้านนะงั้นพอเราเสร็จธุระแล้วไปเยี่ยมพ่อครูกันดีไหมคะเรายังไม่เคยไปเยี่ยมท่านเลยนะคะไม่ต้องพอดีผมมีธุระไปต่อโอเคค่ะงั้นแล้ว
ภูจะย้ายมาอยู่ตอนไหนอะคะกูซื้อบ้านหลังนี้ก็เพื่อเราสองคนนะคะไว้จัดงานแต่งเล็กๆเสร็จแล้วก็ขอย้ายมาอยู่ก็ได้นะคะภูกูผมไม่มีเงินทำอะไรทั้งนั้นอะคุณก็รู้ว่าพ่อผมป่วยอยู่นะเรื่องค่าใช้จ่ายอะไม่เป็นไรเลยนะคะภูเดี๋ยวกูเป็นคนออกเองค่ะขอแค่ภูมาอยู่กับกูก็พอแล้วค่ะภูฉันคิดว่าคุณควรจะรู้ดีนะว่าระหว่างฉันกับเครือทองใครให้คุณได้มากกว่ากันเพราะฉันว่าคุณก็คงรู้อีกเช่นกันว่าโรคที่พ่อคุณเป็นมันไม่มีทางรักษาได้หายขาดแล้วก็กลับมาเป็นได้อีกเมื่อไหร่ก็ได้จะมีใครที่ให้คุณได้มากกว่าฉันคะภูเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้แล้วกันนะครับก็ดีที่บอกว่าเรื่องมรดกคืออะไรอ่ะคือพี่ๆฉันนะคะหาคนซื้อบ้านได้แล้วแล้วก็พยายามจะขายให้ได้เลยส่วนข้าวของอื่นๆก็คนไปขายกันหมดทำอะไรไม่เกรงใจแม่บ้างเลยอะค่ะแล้วก็ยังถามหามรดกอื่นๆอีกมรดกอื่นๆอีกหมายถึงอะไรพอผมดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยมาคุยเรื่องนี้กันแล้วเรื่องสมบัติแม่คุณนะตอนนี้คุณเอาไปฝากไว้ที่ตู้เซฟของธนาคารหรือยังกูโทรไปแล้วค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าคิวมันเต็มหมดเลยจะว่างอีกทีก็ปีหน้านู่นนะคะงั้นผมว่าพอเราย้ายมาอยู่ที่นี่เราลองซื้อตู้เซฟตู้หนึ่งแล้วเอาสมบัติแม่คุณมาเก็บไว้ดีไหมผมว่าปลอดภัยกว่านะนะก็ดีเหมือนกันค่ะอย่างน้อยมีภูมาอยู่ด้วยก็ไม่อันตรายมาอยู่คนเดียวนะคะดูไหนลูกอาจารย์นุ๊กแก้วอยู่ไหนไปตามมาเดี๋ยวนี้เลยนะข่าวที่มันแพร่อยู่ในเน็ตตอนนี้มันเรื่องจริงใช่ไหมนั่นน่ะสิอยู่ที่ไหนทำแบบนี้ได้ยังไงลูกก็มีพ่อมีแม่นะทำอย่างนี้จะรับผิดชอบช่วยบอกฉันด้วยเซฟเดี๋ยวไม่ให้หนูอาจารย์ไปตามคนไหนไปตามยาเซฟเลยโรงเรียนอย่างนี้เรียนได้ยังไงไปตามมาตามมาเลยไปตามมาเลยอยู่ที่จะไปตามรู้จะให้ฉันไปหาเองฮะบอกมาทำไมถึงทำตัวแบบนี้ไหนมาแล้วอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนี่เป็นเรื่องอะไรกันอ้าวนี่ไงอาจารย์ทำจริงอย่างที่เขาแชร์กันใช่ไหมคะใช่ไหมคะเป็นครูบาอาจารย์ทำตัวแบบนี้ได้ยังไงใช่และที่แก่นยาบันนี่มันเรื่องอะไรกันเกิดอะไรขึ้นคะใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ข่าวที่อาจารย์นอนกับลูกศิษย์ตัวเองนั่นไงข่าวนี้มันจริงใช่ไหมคะใช่ไหมคะลองดูรูปนี้ค่ะดูสิใช่หลักฐานมีอยู่ทุนโทษทำได้ยังไงหมดศรัทธาว่าไงคะตกลงเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะคืนเงินค่าเรียนทั้งหมดมาเลยนะคะตกลงฉันไม่ให้ลูกเรียนที่นี่แล้วเป็นถึงครูบาอาจารย์ไรอย่างอายสิ้นดีไม่มีจรรยาบรรณใช่ทำแบบนี้ได้ยังไงคะทำตัวเสื่อมจริงๆแล้วอนาคตของลูกฉันฝากไว้กับเธอนะใช่โหแต่ว่าทำตัวเสื่อมตามนายสิวันนี้อยู่ได้ทำหน้าเศร้าทำไมคะตอนทำทำไมไม่คิด
นเจนมีอะไรหรอเห็นเนี่ยงอ่ะว่ามีโทรศัพท์มาเต็มเลยค่ะเรื่องจะขอเงินคืนคุณนพจะให้ทำยังไงดีคะให้เขารับเรื่องไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวติดต่อกลับไปค่ะส่วนใครที่จะคุยกับฉันเนี่ยบอกว่าฉันไม่อยู่ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์โอเคไหมครับแล้วเธอดูว่าฉันเป็นยังไงล่ะผมกลัวอาจารย์จะเครียดกับข่าวพวกนั้นนะครับผมก็เลยรีบมาก็ฉันทำจริงไม่ใช่เหรอฉันจะต้องเครียดอะไรแต่มันกระทบกับงานที่อาจารย์ทำอยู่นะครับผมว่ามันต้องมีใครที่ไม่หวังดีกับอาจารย์ตั้งใจจะปล่อยข่าวพวกนั้นมาทำลายอาจารย์แน่ๆครับขอบใจนะที่เป็นห่วงเจนแล้วก็ขอบใจที่อุตส่าห์มาแต่เธออย่าลืมนะว่าเธอเองก็เดือดร้อนกับข่าวนี้เหมือนกันผมนะไม่เป็นไรหรอกครับอาจารย์ใครจะว่าอะไรผมก็ไม่อายยังไงอาจารย์ก็เป็นคนที่มีบุญคุณคนหนึ่งของผมเหมือนกันนะครับแล้วจะมีใครสักกี่คนล่ะคะที่คิดได้อย่างคุณเจนรู้จักบุญคุณแล้วก็ไม่คิดแต่จะเอาแต่ได้อย่างเดียวนะคะที่เธอหาว่าฉันโชคร้ายเหรอคะแม่สายหยุดก็แล้วมันจริงไหมล่ะคะคุณใช่ว่าคุณจะไม่รู้นี่คะว่าใครอ่ะมันเป็นยังไงแต่คุณก็ยังหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองเป็นสายหยุดนะคะถ้ารู้ว่าใครที่มันทำนะคะสายหยุดจะเอาคืนให้มันสะใจไปเลยค่ะแล้วเธอคิดเหรอว่าฉันไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ฉันไม่อยากทำอะไรตอนนี้อาจารย์อยากให้ผมช่วยอะไรไหมครับผมไปแก้ข่าวให้ได้นะครับว่าอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นจริงค่ะต้องมีใครออกไปพูดบ้างค่ะไม่ต้องปล่อยให้ข่าวมันเงียบไปของมันเองนั่นแหละแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้อาจารย์จะเสียหายเอาได้นะครับเชื่อฉันสิเจนฉันไม่ชอบไปเล่นเกมของคนอื่นแต่ถ้าคิดจะเล่นเกมต้องให้คนอื่นมาเล่นในเกมฉันเท่านี้ไงเครือ เครือนี่ก็หลายใช้เล่นเลยนะอ่ะก็แน่นอนสิก็อย่านั่นอะรอบกัดเครือก่อนผู้หญิงนี่น่ากลัวชะมัดเลยวะยกเว้นได้ลินหนึ่งคนนะอย่านั่นอะร้ายไม่เท่าเครือหรอกฮะนี่ทีก็ว่าแค่นี้ลินก็ใจร้ายกับทีจะแย่แล้วนะมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วนะแหมว่าแต่เรื่องนี้อย่าหลุดไปแล้วว่ามาจากเครือแน่นอนคนของทีไว้ใจได้อยู่แล้วยายลินก็รู้ไม่ได้รู้ปะไม่ต้องย้ำเนี่ยรู้อยู่แล้ว
ว่าแต่ลินจะกินข้าวกับพวกเราไหมเนี่ยเมื่อกี้โทรไปชวนก็บอกว่าติดธุระแต่ว่าธุระอะไรก็ไม่ยอมบอกอะพักนี้เนี่ยทีว่าลินแปลกๆไปว่ะทำไมอะวันก่อนที่เครือบอกว่าลินป่วยไปทำงานไม่ได้ใช่ไหมทีก็เลยไปเยี่ยมลินที่บ้านแต่แม่ลินก็บอกว่าไม่ได้ป่วยเพราะว่าเห็นออกบ้านตลอดพอทีถามลินก็ไม่ยอมบอกงั้นหรอผับที่ทีเปิดตอนแรกลินก็ทำท่าเหมือนมันจะมาช่วยเรื่องงานตกแต่งแต่พอเอาเข้าจริงๆก็บอกว่าไม่ว่างไม่อยากทำแต่ว่าวันก่อนเครือเจอลินอะก็ไม่เห็นว่าลินจะพูดอะไรเลยนะเห็นไหมมันแปลกจริงๆนะงั้นเดี๋ยววันหลังเคลือแอบถามให้นะแล้วก็อย่าลืมสัญญาที่ตกลงกันไว้ด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วยังไงเคลือก็ไม่ลืมสัญญาหรอกเคลือสนับสนุนทีกับลินเต็มที่อยู่แล้วนานไหมครับฉันก็กลัวคุณจะโมแต่ยุ่งกับการสับรางตัวเนี้ยฉันไม่เดินมากกว่าดีครับนี่ผมทำตัวพรีเซนต์ให้คุณเสร็จแล้วนะอยากดูไหมอืมพวกราคาประมาณในการพิมพ์เนี่ยผมเอามาจากราคาของอักษรานะครับแต่ถ้าเทียบกับโรงพิมพ์อื่นผมว่าไม่น่าจะต่างกันมากฉันว่าข้อมูลคุณแน่นดีนะแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอมันยังดูธรรมดาไปหน่อยผมไม่ค่อยเก่งเรื่องอาร์ตนะครับก็เลยพยายามเน้นข้อมูลหวังว่าคุณคงไม่ว่าอะไรนะไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนั้นนะฉันจัดการเองได้แล้วคุณจะไปพรีเซนต์เมื่อไหร่ครับวันอังคารนะคุณผมขอไปด้วยได้ไหมฉันให้คุณมาดูแลโปรเจกต์นี้แล้วทำไมฉันต้องไปคนเดียวหรออันนี้นะคุณฉันลองแก้ให้ดูละคุณว่าดีไหมดีนะหัวข้อก็ประมาณนี้นะช่วงมันดูสวยกว่าแล้วก็ดูน่าสนใจกว่าที่คุณทำมาอืมนี่คุณฟังฉันบ้างปะเนี่ยฟังทำอย่างนี้ก็ดีนะดูน่าสนใจกว่าที่ผ่านมาเสร็จละเสร็จแล้วก็ดีคุณผมหิวมากแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวคุณเองไม่ต้องหรอกคุณฉันน่ะดูแลตัวเองได้มันเป็นไปได้ไหมครับว่าคนอย่างผมเนี่ยจะมีโอกาสได้เลี้ยงข้าวคนอย่างคุณเนี่ยนี่เงินที่คุณไปขอคนอื่นเขามาฉันไม่ค่อยยินดีที่จะรับหรอกนะแล้วถ้าผมบอกว่าเงินนั้นน่ะเป็นเงินที่ผมหามาได้ตัวของผมเองงั้นฉันว่าคุณก็ออกไปดูแลพ่อแม่คุณเถอะต้องมาเลี้ยงฉันหรอกผมจะต้องทำยังไงนะถึงได้มีโอกาสรู้จักคุณได้มากขึ้นนะเรารู้จักกันแค่นี้ก็พอแล้วนี่คุณแต่เราต้องทำงานกันอีกเยอะนะ
ผมว่าเราสองคนน่าจะรู้จักกันให้มากกว่านี้หน่อยแต่ฉันก็ทำงานกับคุณได้โดยที่ไม่ต้องรู้จักแบบเพื่อนๆนี้เอางี้ไหมคุณคงอยากรู้จักผมอ่ะถามผมได้นะถามผมสิเราแท้นั้นที่ฉันจะถามคุณไม่อยากตอบล่ะผมไม่มีอะไรปิดบังคุณอยู่แล้วแม้กระทั่งเรื่องเครือทองเหรอใช่ถามเลยคุณคิดยังไงกับเพื่อนฉันเขาก็เป็นเจ้านายที่น่ารักดีนะครับแต่สิ่งที่ฉันได้ยินมามันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคุณก็รู้ไม่ใช่หรอเพื่อนจะคิดยังไงกับคุณนะนี่คุณทุกการแสดงออกคนเราเนี่ยนะมันตีความได้หลากหลายมากโดยเฉพาะเพื่อนของคุณเองที่ชอบตีความอย่างที่เขาอยากจะเข้าใจหรือว่าชอบแค่นั้นเองคุณจะบอกว่าเพื่อนฉันคิดไปเองทั้งหมดเลยใช่ไหมเพราะคุณชอบเขาอะผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะ คุณเป็นคนที่สวยแล้วก็เก่งคุณน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแล้วก็น่าจะรู้ว่าผมชอบใครคุณน่าจะหมายถึงคุณนพเก้าใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาทั้งสวยทั้งรวยคุณอยู่กับเขาไปคุณก็คงสบายไปทั้งชาติใครๆก็คิดว่าผมจะเลือกอยู่กับคนที่ผมจะสบายไปทั้งชาติแต่ถ้าผมเลือกได้ผมขอเลือกอยู่กับคนที่ผมอยู่แล้วสบายใจดีกว่าฉันว่าฉันเบื่อที่จะคุยกับคุณแล้วอะฉันกลับก่อนละเชิญครับอาจารย์นพก้าวคะคณบดีเรียกพบค่ะขอบใจจ้ะเจนไปหาอะไรกินกันปะเธอไม่ไอ้เหรอมาเดินกับเราจะอายทำไมอ่ะขาวอ่ะมันก็แค่ขาวคุณเข้าใจใช่ไหมครับว่าข่าวที่ออกมามีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยเราเข้าใจครับคุณจะเป็นคนเก่งมีความสามารถลูกศิษย์ที่รักคุณก็ตั้งเยอะแยะแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะครับถ้าผมไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคงจะไม่ได้ค่ะผมจำเป็นต้องพักการสอนของคุณสักระยะหนึ่งจนกว่าข่าวจะเงียบไปนะครับค่ะลินแกอยู่ไหนอะฉันเอามาธุระให้พ่ออะพักนี้แกยุ่งอะไรนักหนาเนี่ยเห็นลิธีก็บอกว่าเรื่องงานที่ผับเนี่ยแกก็ไม่ได้เข้าไปช่วยพ่อโยนงานมาให้ฉันทำอะแกแล้ววันนี้แกจะเข้ามาหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอฉันเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะแวะไปออฟฟิศนะดีวันนี้มีประชุมใหญ่ที่อักษราฉันไม่อยากโดนลุมคนเดียวอะงั้นเดี๋ยวฉันบอกแกอีกทีแล้วกันThank you.
ไปกันเถอะครับงานเหรอเฮ้ยอีอีอีก็แต่งงานแน่ๆเลยอ่ะตายแล้วไอ้กูจะแต่งงานไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะก็ดูไปเรื่อยแหละนี่ถ้าคนดีๆที่ไหนเนี่ยเขาจะมานั่งดูการแต่งงานแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบใจกลุ่มเมื่อกี้นี่ล่ะแต่งงานชัวร์เลยอ่ะเนี่ยพี่กูจะแต่งงานแล้วทิ้งให้แอร์อยู่เป็นโสดคนเดียวเหรอคะทิ้งมันเลยค่ะแหมนี่ไม่รู้ว่าผมตกข่าวไปได้ยังไงนะครับเนี่ยว่าแต่ว่าเจ้าบ่าวของพี่กูเป็นใครครับอย่าบอกนะว่าผู้โดนไม่ใช่ไม่ใช่หรอกจ้ะเอนะคะไม่สนหรอกว่าพี่กูจะแต่งเมื่อไหร่สนแต่ว่าใครจะเป็นเจ้าบ่าวของแม่กุ้งบอกมาสิบอกรูปหน่อยดูรูปนิดนึงนะแต่เดี๋ยวนะผมรู้มาว่าพี่กุ้งเพิ่งซื้อบ้านใหม่ด้วยอย่าบอกนะว่านั่นน่ะเรือนทองโอ้โหหลังบ้านเริ่มเติมเลยไม่ธรรมดาเลยนี่แต่เย็นนี้ท้าอะไรกันเนี่ยโอ้โหเสียงดังไปถึงข้างบนเลยบอสคะยายกุจะแต่งงานค่ะเรื่องงานแต่งยายกุค่ะที่เรากำลังเมากันอยู่และจีเองเนี่ยเตรียมตัวด้วยนะคะจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะงานแต่งไม่ใช่ค่ะแล้วเจ้าบ่าวเป็นใครกันเนี่ยพี่ไม่เคยรู้เลยบอกมาเถอะพี่หวังว่าคงไม่ใช่คนในออฟฟิศเรานี่หรอกใช่ไหมตายแล้วกินเงียบแบบเนี้ยเอวรับไม่ได้บอกแล้วว่าไม่ใช่ค่ะไม่มีอะไรหรอกต้องเข้าแบบนี้เต้นไปตูดเต้นไปตูดบอกมาบอกมาขึ้นไปเจ้าบ่าวบอกมาบอกในส่วนของเลเยอร์นะคะก็แนวก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเน้นรูปเป็นหลักแล้วก็จะดูเข้าใจง่ายนะคะมองง่ายๆอ่านง่ายส่วนคอนเซปต์หลักๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเน้นรูปภาพเป็นหลักนะคะเป็นรูปภาพของสถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกนะคะก็จะค่อนข้างเรียบง่ายเหมือนเลย์เอาท์ค่ะก็จะให้เห็นชื่อจังหวัดชัดๆมองมาก็จะเห็นชื่อจังหวัดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นโทนสีนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็จะแยกโทนสีอย่างชัดเจนทำให้คนแยกง่ายค่ะว่าหนังสือเล่มไหนเป็นของจังหวัดอะไรค่ะก็ประมาณนี้ละค่ะคุณลินสมกับเป็นลูกสาวท่านประหลัดจริงๆนะครับความสามารถนี่ก็รอบด้านมากๆเลยครับก็ให้ช่วยๆกันทำกับเพื่อนนะคะแต่ว่าคุณลินนะสามารถที่จะดีลกับซัพพลายเออร์มาผลิตงานได้ทันทีไหมครับได้ค่ะจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเลยค่ะถ้างั้นผมให้คุณลินดำเนินการเลยครับผมขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวตอนเย็นคุณจะเข้าอักษราหรือเปล่าเข้าครับดีละเพราะว่าเครือบอกฉันว่าเขามีประชุมพอดีอ่ะแล้วไอ้เรื่องงานนี้คุณลินอยากให้ผมจัดการยังไงบ้างเดี๋ยวเรื่องเนี้ยฉันบอกเครือเองคุณไม่อ๋อผมรู้ครับคุณไม่อยากให้ผมบอกคนเครือผมก็จะไม่บอกก็ดีละยังไงเรื่องเนี้ยฉันอธิบายให้เครือฟังเอง
ว่าแต่เดี๋ยวคุณจะเข้าสถานทูตหรือเปล่าเข้าครับวันนี้ผมลาไว้ครึ่งวันงั้นคุณติดรถฉันไปได้นะฉันผ่านถนนพอดีเลยขอบคุณนะครับแล้วนี่คุณยังต้องกลับไปจัดการเรื่องที่บ้านอยู่ไหมเนี่ยก็ช่วงแรกนะครับงั้นเย็นนี้เจอกันที่อักษรานะคะครับคุณผมดีใจนะที่ได้ทำงานกับคุณสองคนนะนี่คุณถึงแล้วก็รีบลงไปได้ละครับไปนะเป็นยังไงบ้างคะแกก็เพิ่งผ่าตัดเสร็จนะครับก็รอรักษาขั้นต่อไปต่อแต่ตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้วใช่ไหมครับพี่พวกเราเนี่ยนัดกันหลายครั้งนะคะว่าจะหาเวลาไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่บ้านนะคะแต่เห็นคุณครูยังวุ่นๆอยู่แล้วก็รอจังหวะคุณครูสะดวกด้วยอะค่ะใช่ผมว่าอย่าเลยดีกว่าครับโรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ไกลเกรงใจพวกพี่นะครับไม่ต้องเกรงใจหรอกพวกเราอะเต็มใจใช่ไหมยายกูไม่เป็นไรหรอกคนกันเองทั้งนั้นนี่กันเองมากไปเลยนะขอบคุณครับได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปทำเนาะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างภูคุณพ่อก็แข็งแรงขึ้นนะครับพี่นนท์ก็ดีแล้วเนาะได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์บ้างไหมเนี่ยไม่เลยพี่มีเรื่องอะไรครับก็คุณนพเก้านี่ไงลองอ่านดูไปไหนคะเนี่ยฉันจะไปคอนโดมีข่าวแบบนี้คุณนพอยู่ที่นี่ไม่ดีกว่าหรอคะอย่างน้อยก็มีสายหยุดคอยดูแลคุณไม่เป็นไรหรอจะสายหยุดแล้วเรื่องที่โรงเรียนกวดวิชาจะเอายังไงคะก็คืนเงินคนที่เขาไม่อยากเรียนไปให้หมดจะเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะก็จะทำยังไงได้ก็เขาไม่อยากเรียนอะแล้วคุณนพมันไม่แจ้งกับพวกนักข่าวหน่อยหรอคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็มีผลกระทบกับงานของคุณหมดเลยสยุดฉันมีแพลนอะไรอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้บอกแพลนอะไรคะอยู่ไหนคะผมอยู่ที่สถานทูตครับคุณไปทำงานแล้วงั้นแสดงว่าคืนนี้คุณกลับมาที่คอนโดได้สินะคะคุณนพเก้า
คุณนพเก้าโอเคหรือเปล่าครับพอดีผมเพิ่งเห็นข่าวเนี่ยกะว่าจะโทรหาอยู่พอดีคุณไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะคะข่าวพวกนี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าคุณยังโอเคครับคุณไม่ต้องห่วงฉันเลยค่ะปูคุณห่วงตัวกันเองเหรอคะว่าคุณทำตามข้อตกลงที่ฉันให้ไว้แล้วหรือยังแล้ววันนี้คุณจะกลับที่คอนโดไหมคะผมไม่แน่ใจนะครับเอางี้แล้วกันนะคะคืนนี้ให้คุณกลับมาที่คอนโดเพราะว่าฉันจะพาคุณออกงานเดี๋ยวนะฮะงานอะไรครับตอนนี้คุณมีข่าวอยู่นะครับไม่ควรออกไปงานหรือเปล่าทำไมล่ะคะทำไมฉันจะออกงานไม่ได้คุณบอกกับฉันเองนะคะว่าคุณชอบออกงานสังคมเพราะฉะนั้นคุณจะปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วเจอกันนะคะครับลินไงดีใจจังเลยที่แกมาวันนี้ฉันไม่อยากโดนรุมในห้องประชุมคนเดียวนี่แต่ฉันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวนะตอนเย็นฉันต้องไปงานที่กระทรวงกับพ่อแค่มาก็ดีแล้วเออถ้าฉันจะพิมพ์งานอ่ะอักษราปกติรับงานนอกป่ะก็มีบ้างนะแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยหรอกทำไมหรอแล้วถ้าจะพิมพ์มันต้องผ่านใครบ้างอ่ะก็ต้องผ่านห้องประชุมอ่ะมันจะมีทางที่จะพิมพ์โดยไม่ผ่านห้องประชุมปะวะคือฉันได้งานมาจากโครงการขององค์กรพ่ออะเป็นงานพิมพ์ต้องพิมพ์เยอะแล้วก็เร่งมากด้วยอะถ้าเกิดว่าเร่งเอาเข้าที่ประชุมคงจะนานอะเอางี้ละกันเดี๋ยวงานเนี่ยฉันช่วยแกไม่ต้องผ่านอักษราจริงนะอืองั้นแกช่วยเร่งให้ฉันหน่อยนะได้วันก่อนอ่ะคุยกับลิธีเห็นเขาบอกว่าแกหายๆแล้วก็ยุ่งๆอ่ะเพราะเหตุผลนี้ใช่ไหมจะว่าไงก็ได้นึกว่าแอบไปกี้กับหนุ่มที่ไหนซะอีกเออแล้วคุณภูวดลพนักงานคนโปรดของแกมีเข้ามาทำงานปะแกก็รู้นี่ว่าช่วงนี้เขายุ่งๆเรื่องพ่อเขาอ่ะแต่ว่าวันนี้เขาอาจจะเข้ามาแล้วคิดว่าเขาจะมางอแกปะวะไม่รู้ก็ไม่เห็นต้องสนใจเลยมาสนใจข่าวนี้ดีกว่าข่าวยินนพเก้าโดนปลดโดนปลดอะไรพักงานอาจารย์ชื่อดังสมนำหน้าอยากจะมาหาเรื่องฉันก่อนดีนะนิดแกพูดยังไงแกเป็นคนจัดการเรื่องนี้งั้นน่ะเรื่องแรกอ่ะผมพอทำได้นะครับแต่อีกเรื่องผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับยังไงเขามีหุ้นอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นของครอบครัวเขาเขาเป็นคนสร้างมันยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่ๆไม่ครับผมจะไม่เสนอเข้าที่ประชุมเด็ดขาด
ขอตัวก่อนครับค่ะตัวนี้ดูจะรีบไปดูพ่อหรอครับนะครูเขารีบไปดูของเขาน่ะคงรีบไปดูพ่อมั้งว่าแต่พวกเราเนี่ยก็ควรจะหาเวลาไปเยี่ยมคุณพ่อคุณครูกันบ้างเนาะนั่นสิแต่เขาไม่ได้ชวนอะไรพวกเราเลยนะโอ้แต่ว่าหรอเรื่องอย่างเงี้ยใครเขาชวนกันล่ะมันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องทำกันเองเพื่อร่วมงานกันถ้าอย่างนั้นพวกเราไปเยี่ยมพ่อครูดีไหมแต่ว่าครูเขาไม่เคยบอกเลยนะว่าพ่อเขาป่วยที่ไหนนะถ้าว่าพวกเราไปกันเองมันจะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดหรอกเราก็แค่ซื้อของไปเยี่ยมปกติเนี่ยใครๆเขาก็ทำกันอ่ะกูเห็นด้วยกับพี่จีนะน้ำใจอ่ะว่ายังไงเอก็ตามมาแล้วกันตามใจไปก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยเนาะใช่งั้นเดี๋ยวเอเป็นคนจัดการเรื่องของเอนะคะแล้วก็สื่อดีด้วยว่าพ่อถูกจับด้วยนะตะวันเอาไม่ได้ทำต่อก่อนยังไม่เสร็จอ่ะเมื่อกี้ผมว่าผมทำเสร็จแล้วนะขอโทษนะครับเป็นพนักงานประเภทไหนปล่อยให้เจ้านายนั่งรอคุณคนเดียวขอโทษนะครับที่รอเข้าประชุมเสร็จกันไปถึงไหนละที่ติดอยู่ก็มีแค่เรื่องคุณคนเดียวพี่วันคะครูเขามาจากที่ทำงานที่อื่นนะคะแล้วไงผมต้องรับเงื่อนไขนี้ให้ได้เหรอแล้วที่คุณหายไปอาทิตย์ผมก็ต้องรับให้ได้เหมือนกันใช่ไหมคนอื่นเขาต้องทำงานแทนคุณแล้วคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงเอาเงินที่เขาแทนนี้ไหมล่ะแต่ว่าครูเขาเป็นแค่ฟรีแลนซ์นะคะแต่เท่าที่ผมดูข้อมูลจากฝ่ายบุคคลเราจ่ายเงินให้เขาแทบจะเท่าพนักงานประจำที่ทำงานกันมานานเลยนะครับทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่ามีความสามารถอะไรมากไปกว่าคนอื่นเลยป่านเองด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีกันครบทุกทีมแล้วนะคะแต่ถ้ายอดขายตกเราก็ต้องจัดการกับคนที่ไม่จำเป็นนั่นเป็นการแก้ปัญหาแรกขององค์กรที่ทุกคนน่าจะต้องเข้าใจแต่ลินก็เป็นฟรีแลนซ์นะคะถ้าเกิดพี่วัดจะพูดในแง่นี้ลินเองก็ไม่ควรทำงานที่นี่เหมือนกันสิคะแต่ลินรับงานเป็นจ็อบไม่ได้รับเป็นเงินเดือนแล้วอีกอย่างลินก็จบแฟชั่นมาจากเมืองนอกการที่จะรับคนที่เชี่ยวชาญมาดูแลในเรื่องของแมกกาซีนบ้างมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ครับแต่เครือก็ต้องการคนช่วยงานเครือที่ไว้ใจได้บ้างนะคะดูเหมือนว่าจะมีคนออกตัวแทนคุณตลอดเลยนะครับคุณภูวดลคิดจะอยู่แต่หลังผู้หญิงไม่คิดจะพูดอะไรบ้างเลยเหรอนี่คุณทำไมคุณพูดแบบนี้เขาเป็นเจ้านายผมนะก็ลาออกซะสิอะไรนะคุณจำไม่ได้หรอว่าเรามีข้อตกลงกันตั้งแต่ตอนที่ฉันให้เงินคุณไปรักษาพ่อของคุณนะลาออกจากอักษราซะแล้วเมื่อไหร่คุณจะกลับมาที่คอนโดคะฉันโทรเช็คกับทางโรงพยาบาลแล้วนะเขาบอกว่าพ่อคุณออกจาก ICU แล้วผมจะกลับไปทำงานน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับทำงานตามปกติที่สถานทูตคงไม่ใช่ที่อักษรานะคุณนพครับผมยังไม่ได้ลาออกจากอักษราเลยนะครับแล้วเมื่อไหร่ครูฉันคิดว่าคุณควรจะรู้ดีนะว่าระหว่างฉันกับเครือทองใครให้คุณได้มากกว่ากัน
ราะฉันว่าคุณก็คงรู้อีกเช่นกันว่าโรคที่พ่อคุณเป็นมันไม่มีทางรักษาได้หายขาดแล้วก็กลับมาเป็นได้อีกเมื่อไหร่ก็ได้จะมีใครที่ให้คุณได้มากกว่าฉันคะครูเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้แล้วกันนะครับก็ดีคุณลินสมกับเป็นลูกสาวท่านประหลัดจริงๆนะครับความสามารถนี่ก็รอบด้านมากๆเลยครับก็ให้ช่วยๆกันทำกับเพื่อนนะคะแต่ว่าคุณอรินนะสามารถที่จะดีลกับซัพพลายเออร์มาผลิตงานได้ทันทีไหมครับได้ค่ะจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเลยค่ะถ้างั้นผมให้คุณอรินดำเนินการเลยครับผมขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้ที่คุณพลวัฒน์พูดว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญมันก็ถูกนะครับแล้วถ้าผมยังอยู่ต่อไปที่นี่นะก็คงสร้างความลำบากใจกับทุกคนฉะนั้นผมขอลาออกครับพูดขอโทษทุกคนด้วยครับที่ให้รอนานไม่ยอมให้ภูไปทำงานที่อื่นแต่คุณพลวัฒน์เขาพูดมาก็ถูกแล้วนะถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อไปก็สร้างความหนักใจกับทุกคนนะผมไม่อยากให้คุณต้องมาปกป้องผมแล้วไงแล้วใครจะอยู่ช่วยเครือล่ะคะภูก็เห็นนะว่าทุกคนที่เนี่ยเขาเกลียดที่หน้าเครือนี่เครือคุณเป็นคนเก่งนะคุณอยู่ได้ไม่ต้องมีผมหรอกแล้วภูจะไปหางานใหม่ที่ไหนอย่าบอกนะว่าจะไปพึ่งเงินนพก้าวนั่นตอนนี้เรียนนพก้าวนั่นก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองรอดหรือเปล่าโรงเรียนสอนภาษาที่มีอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเจ๊งไปหรือเปล่าตอนนี้ผมคงไม่พึ่งใครหรอกนะส่วนในเรื่องนี้ผมขอโทษคุณด้วยละกันยังไงเครือก็ไม่ให้ภูไปทำงานที่อื่นเพราะขนาดตอนนี้ที่ภูทำงานอยู่กับเครือเรียนนพก้าวยังจะแย่งภูไปจากเครือเลยอ่ะเครือไม่ยอมรู้ละอะไรยายลินลินทำไมครับฉันเพิ่งรับงานพิมพ์หนังสือมาจากยายลินน่ะโปรเจกต์เนี้ยฉันไม่ได้เอาเข้าอักษราฉันว่าฉันจะลองขอยายลินขอให้คุณมาช่วยจะดีเหรอเพื่อนคุณก็รู้ว่าลินเขาเกลียดผมจะตายนะถ้าเกิดว่าฉันขออ่ะยังไงยายลินเขาต้องยอมครูไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอทำเพื่อภูได้ทุกอย่างไม่ต่างจากคนอื่นเครือถ้าผมเคยทำให้คุณลำบากใจหรือเสียใจผมขอโทษด้วยนะแต่ตอนนี้ผมว่าผมต้องไปละคืออื่นมาเห็นข้าวว่าผมยิงปืนอย่างนี้มันดูไม่ดีหรอกคุณไม่ต้องห่วงเรื่องงานนะคะเดี๋ยวเคลียร์จัดการให้ขอบคุณนะนี่คุณผมว่าคุณไม่ควรไปงานนี้นะผมกลัวว่าสายตาของคนในงานจะมองว่าคุณเป็นคนไม่ดีฉันไม่เห็นสนใจเลยค่ะเพราะว่าคนที่จะไปกับฉันวันนี้ก็คือคุณแล้วผมจะช่วยอะไรคุณได้ช่วยได้สิคะช่วยได้เยอะเลยล่ะค่ะ
แต่สามีฉันไม่อยู่เนี่ยเวลาที่ฉันออกงานฉันก็มักจะออกงานคนเดียวแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันไม่ได้ออกงานคนเดียวแล้วคุณเองก็จะช่วยทำให้ข่าวนั้นมันหมดด้วยคุณลาออกจากสาราไม่ใช่เหรอคะคงไม่ต้องเกรงใจเจ้านายเก่าแล้วมั้งคุณไม่ได้ใส่นาฬิกาของฉันหรอคะผมอยู่แต่โรงพยาบาลนะมีแต่คนมาเยี่ยมคุณพ่อผมแล้วผมก็กลัวมันหายก็เลยถอดเก็บไว งั้นก็ไปกันได้แล้วค่ะจะสายสวยงามมากเลยครับขอบคุณครับเฮ้ยคุณนี่ไงที่มีข่าวกันใช่ไหมใช่ป่ะถ่ายรูปหน่อยนี่ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนะครับรูปหนึ่งครับนี่เลยใช่ป่ะยิ้มหน่อยครับหนึ่งสองสามยิ้มหน่อยนะครับเอานี่ได้ค่ะยิ้มหน่อยค่ะสวยมากขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับคุณนพเก้าขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะครับเดี๋ยวดิฉันต้องขอไปสวัสดีแขกผู้ใหญ่ในงานก่อนนะคะอ๋อครับไปครับผู้สวัสดีค่ะน้องนี่60แล้วยังสวยอยู่เลยนะคะแรงทุกปีสาวขอให้ยืนยืนนะคะเป็นสาว 2,000 ปีค่ะขอบคุณค่ะสวยจริงๆสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมวันนี้คุณนพพาใครมาคะเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยครูคะสวัสดีคุณหญิงเลยสิคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหญิงคะนี่ภูวดลค่ะทำงานที่สถานทูตเป็นลูกท่านทูตหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่หรอกครับผมเป็นแค่พนักงานนะครับแต่ดูดีนะคะคุณนพเนี่ยตาถึงจริงๆเลยขอตัวสักครู่นะครับข้าว่าจะไปเข้าห้องน้ำซะหน่อยขอตัวสักครู่นะครับเชิญ
ุณลินคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะโทษทีเมื่อกี้ฉันลืมไปอ่ะว่าคุณเป็นของใครคุณเข้าใจผมผิดแล้วผมไม่ได้เป็นคนของใครนะงั้นคุณลองอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิว่าคุณมาที่นี่ได้ไงก็จริงอยู่ว่าผมมาที่นี่ได้เพราะใครแต่ผมมาที่นี่เพราะมาหาโอกาสแปลว่างานที่ฉันหาให้คุณเนี่ยมันไม่พอหรองานที่คุณให้ผมมามันมีค่าต่อผมมากแต่มันเป็นโปรเจกต์สั้นๆคุณต้องอย่าลืมว่าผมเนี่ยมีแค่ตัวผมคนเดียวผมเพิ่งลาออกจากอัสลามมาพ่อผมก็ป่วยจะรอให้งานเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยผมรอไม่ได้หรอกงั้นก็เชิญคุณรีบเข้าไปในงานแล้วกันฉันไม่อยากรบกวนเวลามีค่าของคุณแล้วถ้าคุณเจอโอกาสอะไรดีๆก็บอกฉันก่อนแล้วกันนะฉันได้หาคนมาแทนคุณนั่นตัวก่อนสบายสบายค่ะต้องมานะคะรอผมได้ไหมครับฉันก็กลัวคุณจะมัวแต่ยุ่งกับการสับรางจนงานฉันไม่เดินมากกว่าคุณคงอยากรู้จักผมถามผมได้นะถามผมสิเราถ้าได้ที่ฉันจะถามคุณไม่อยากตอบผมไม่มีอะไรปิดบังคุณอยู่แล้วแม้กระทั่งเครือทองใช่ผมดีใจนะที่ได้ทำงานกับคุณสองคนนะนี่คุณยังไม่ไปอีกเหรอผมรอคุณอยู่นะรอฉันทำไมอ่ะรอที่ได้คุยกับคุณ2ต่อ2คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องที่คุณไม่บอกเครือว่าชวนผมมาทำงานฉันไม่มีเวลาเจอกับเครือแล้วคุณรู้ได้ไงก็เครือเขาชวนผมมาทำงานนะสิแล้วคุณตอบเขาไปว่าแล้วคุณคิดว่าผมตอบเขาว่าอะไรคุณก็คงจะไม่พูดความจริงสินะเพราะว่าคุณถนัดแบบนั้นนี่ผมกะแล้วว่าคุณต้องคิดอย่างนี้กะว่าอะไรที่คุณไม่ยอมบอกเครือว่าผมมาทำงานด้วยแล้วนะเพราะคุณคิดอยู่แล้วว่าเครือต้องมาชวนผมมาทำงานด้วยแล้วถ้าผมตอบตกลงเครือก็จะเข้าใจว่าผมทำเพราะเครือไม่ใช่เพราะคุณแล้วทำไมฉันต้องทำนั้นด้วยอ่ะก็คุณไม่อยากมีปัญหากับเครือเรื่องผมไงคุณไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะเรื่องนี้ผมชอบที่คุณเป็นแบบนี้ทำไมอ่ะก็คุณทำให้ผมชอบด้วยรักของสาย